มาติดตามข่าวสารข่าวแรกกันครับทางกรุงเทพมหานครนะครับเดินหน้าเพิ่มศักยภาพเส้นทางการท่องเที่ยวคลองฝั่งธนครับนายขจิตชัชวานิชปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ําบริเวณคลองฝั่งธนบุรีซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวชุมชนโดยหลายเส้นทางเป็นที่รู้จักและก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอาทิคลองบางกอกน้อยคลองบางกอกใหญ่คลองด่านและคลองในพื้นที่เขตบางขุนเทียนเป็นต้นโดยกรุงเทพมหานครได้เข้าดําเนินการพัฒนาทางด้านกายภาพคุณภาพชีวิตและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวคลองควบคู่กันไปมีการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองเช่นมีการซ่อมแซมทาสีราวสะพานกันตกจัดระเบียบพื้นที่ริมคลองให้มีความสะอาดและปลอดภัยก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมทั้งมีการปรับปรุงคุณภาพน้ําในคลองเก็บขยะกําจัดวัชพืชในคลองการขุดลอกคลองการล้างขัดเขื่อนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้จะทําเส้นทางการท่องเที่ยวเน้นการแวะพักตามจุดสําคัญต่างๆสอดแทรกเรื่องราวของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของพื้นที่ริมคลองเพื่อสร้างความดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนที่อยู่ริมคลองซึ่งเป็นการเน้นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อหลีกเลี่ยงการสัญจรในเส้นทางที่มีข้อจำกัดอย่างเช่นระดับน้ำในคลองที่มีความจำเป็นจะต้องปรับระดับตามการขึ้นลงของน้ำทะเลและการระบายน้ำหรือว่าสะพานที่มีระดับต่ำเรือไม่สามารถที่จะลอดใต้สะพานได้หรือการเชื่อมต่อกันทางการเดินทางทางบกยังไม่สมบูรณ์โดยทางปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและจังหวัดในปริมณฑลจัดทําแผนการพัฒนาการเดินทางทางน้ําเชื่อมต่อการเดินทางในรูปแบบอื่นๆล้อรางเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนซึ่งสํานักการจราจรและขนส่งได้มีการดำเนินการออกแบบรายละเอียดเฉพาะจุดเพื่อก่อสร้างที่เกิดการเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรือโดยในเบื้องต้นจะนําร่องการพัฒนาเส้นทางเดินเรือคลองแสนแสบและแม่น้ําเจ้าพยาก่อนเนื่องจากมีผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนเป็นจํานวนมากเพื่อให้ประชาชนนั้นมีทางเลือกในการเดินทางเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยซึ่งปัจจุบันเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อเป็นระบบล้อรางเรือที่เกิดขึ้นแล้วย่านฝั่งทนก็คือแหล่งท่องเที่ยวคลองบางหลวงที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าต่อเรือโดยสารเส้นทางบางว่าปากคลองตลาดเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวบริเวณคลองภาษีเจริญและคลองบางกอกใหญ่คลองบางหลวงด้วยเรือโดยสารที่กรุงเทพมหานครได้จัดไว้ให้บริการซึ่งทางกรุงเทพมหานครท่านปลัดได้กล่าวด้วยว่าในอนาคตการท่องเที่ยวของฝั่งทนนั้นก็จะมีความสะดวกสบายแล้วก็จะได้รับการพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้นโดยในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานก็เป็นปัญหาอุปสรรคแล้วก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครก็จะเร่งดําเนินการแก้ไขขณะนี้กรุงเทพมหานครกําลังขอจัดสรรงบประมาณดําเนินการแผนปรับปรุงสถานีสูบน้ําและประตูเรือสัญจรทางน้ําบริเวณสถานีสูบน้ําคลองบางกอกใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําปรับปรุงช่องทางการเดินเรือเพื่อบริการเรือสัญจรปรับปรุงเปิดปิดประตูเรือโดยการใช้ระบบไฮดรอลิกยกบานประตูพร้อมปรับปรุงระบบเติมน้ำและระบบระบายน้ำออกของอ่าวเรือเพื่อลดระยะเวลาในการให้บริการแก่เรือที่สัญจรให้มีความเร็วต่อรอบในการเปิดปิดประตูเรือให้เร็วขึ้นเป็นการสนับสนุนแผนพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวย่านคลองบางหลวงและมีแผนที่จะมีการก่อสร้างเขื่อนคอสอลอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำคลองภาษีเจริญป้องกันการกัดเซาะตลิ่งที่เกิดจากการเดินเรือเป็นต้นส่วนประเด็นระดับท้องสะพานต่ำหรือไม่สามารถสัญจรได้นั้นการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างสะพานจะยึดหลักเกณฑ์ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการอนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลองพ.ศ. 2549ซึ่งกำหนดว่าคลองที่มีเรือสัญจรต้องมีค่าท้องสะพานไม่น้อยกว่าบวก3
เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางดังนั้นสะพานที่ขออนุญาตก่อสร้างตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมาก็จะมีการพิจารณาค่าท้องสะพานไม่น้อยกว่าตามระเบียบการขออนุญาตอยู่แล้วส่วนปัญหาท้องสะพานที่ต่ำหรือไม่สามารถที่จะลอดได้เป็นสะพานที่ก่อสร้างก่อนที่จะมีระเบียบการอนุญาตดังกล่าวออกมาบังคับใช้แต่ถึงอย่างไรก็ตามหากทางกรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาคลองช่วงบริเวณที่มีสะพานที่ท้องสะพานนั้นต่ำก็สามารถที่จะดำเนินการแจ้งเจ้าของสะพานเพื่อที่จะปรับปรุงสะพานให้สอดคล้องกับการเดินเรือได้ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในใบอนุญาตการก่อสร้างสะพานนะครับนี่เป็นในส่วนของการเดินหน้าในการเพิ่มศักยภาพเส้นทางการท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่คลองฝั่งธนบุรีนะครับ